สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำผัดดอกกะหล่ำจานใหญ่ๆกระทะใหญ่ๆอร่อยป้าแอบมร่ทอัวยร์กินเที่ยววันนี้มามาดูสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับของป้าแบมนะคะดอกดอกกะหล่ำมันจะแข็งนะคะถ้าผัดเลยเนี่ยลูกชิ้นจะหมไมู่อร่อยนะคะถ้าใส่น้ำลงไว้ลูกกช็ิ้นจะหมรู่วนบดค่ะหมายถึงว่าลมูันกชจิ้ะนก็พูดผิไดม่อชริ้น่อยแล้วนะคะไม่น่าทานผัดนะกคะะหล่ำดอกใสเรา่ก็ลทูกำกชาิ้รนลวกนคะ่ะลวกร้นอ้ยำก่อนอร่นอยะแล้วก็แช่น้ำเย็นนอกน้ำเย็นนะคะก็จะกรอบอร่อยหวานนะคะก็เอาไปผัดแป๊บเดียวนะคะก็สุกแล้วนะคะแค่ปรุงเครื่องที่หนูกับกระเทียรับมชมกันได้เลยจ้าแล้วก็ปรุงรสตามชอบตอนนี้เราจะทำการลวกดอกกระหล่ำก่อนนะคะตอนนี้ก็ต้มน้ำตอนนี้ก็ตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะน้ำเดือดแล้วแล้วก็เทใส่เลยจ้าเทดอกกระหล่ำดอกสองนะคะค่อนข้นๆนะคะดูว่าเขาจะนิ่งนิดนึงนะคะไม่ต้องสุกมากนะคะสุกบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราต้องไปผัดต่อสุกแล้วเราก็จะทำการพักไว้นะคะนำลงไปพักน้ำปกตินะคะลวกเสร็จแล้วก็จะตามกระเทียมพริกขี้หนูกรอบนะคะกรอบนิดนิดนึงเสร็จเครื่องรสชาติของชีวิตก็อร่อยดีนะคะอร่อยอร่อยนะคะสูตรป้าแบมส่วนมากจะตำพริกขี้หนูกับกระเทียมนะคะแล้วก็ลวกผักให้กรอบนะลวกแล้วก็น็อกน้ำเย็นนะลวกน้ำร้อนน็อกน้ำเย็นอันนี้จะเป็นสูตรที่ป้าแบมทำตลอดนะคะในการผัดผักนะคะอร่อยอร่อยนะคะพี่น้อง FC ทั่วโลกนะคะลองเอาไปทำทานนะคะทานแล้วจะติดใจเลยจ้าแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะใส่เกลือป่นนิดนึงนะจ๊ะลวกลวกลวกนะคะสีสันสดใสนะคะกรอบเขียวงามนะคะคือผักกะหล่ำดอกกะหล่ำงามนะคะเวลาผัดดอกกะหล่ำเนี่ยจะทำให้แข็งนะคะตักใส่น้ำน้ำธรรมดานั่นแหละฉะนั้นเราต้องลวกจากร้อนแล้วก็มาใส่น้ำธรรมดาน้ำเย็นนะแล้วก็วิธีการเคล็ดลับนะคะก็จะกรอบนะคะอร่อยนะคะใส่เกลือทำทานนะคะชมคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณพี่น้อง FC ทั่วโลกนะคะรับชมทุกวันนะคะป้าแบมไปช้าหน่อยนะคะไปนานๆแต่ช้าหน่อยแต่ชัวนะคะช้าชัวนะคะขอบคุณพี่น้องทุกบ้านนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะช่วงนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอากาศจะตกนะคะใส่แมสก์2ชั้นเลยนะคะพี่น้องนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเฮงๆรวยๆนะคะรับชมคลิปต่อได้เลยจ้าตักน็อกน้ำเย็นแล้วนะคะลวกลวกเสร็จแล้วก็นำมาน็อกน้ำเย็นนะคะก็จะสุกกรอบอร่อยนี่ก็น็อกน้ำเย็นเทน้ำทิ้งนะคะคนคนคนให้เขาทำตามได้เลยนะเย็นแป๊บหนึ่งนะคะน้ำร้อนแล้วใส่น้ำเย็นปกตินะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการผัดต่อเลยจ้าก็ร่มสวยๆกรอบๆนะคะเดี๋ยวก็ผัดปกติค่ะผัดได้เวลาแป๊บเดียวนะคะThank you.
วานทั้งเมลอนกับลัดดีทั้งปลาใส่เครื่องเลยนะคะมากๆ